มีความทุกข์มันต้องมีความทุกข์เด้อไอ้ทุกข์ยิ่งถึงแปลงคุณยายเพชรเดินทางมาจากสีคิ้วมาตามล่าหาความยุติธรรมมากันลำบากไว้ได้มาทุกบาททุกสลึงแทนเป็นอัมพาตสี่อีกหนึ่งพายมือไว้ยังอยู่อีกหลายปียังแข็งแรงกินข้าวแซ่บกินส้มตำแซ่บคักว่าสั้นพูดกันเดี๋ยวยายโกรธไม่โกรธสักคนเลยมาตามทุกที่ดอกมีการเถียงไปมาตามเถียงลองเมืองมานี่เข้าสิไปได้ป่ะนี่ขึ้นมาตามเถียงเขาเอาไฟล้างฉีดดิเขาไม่ร้ายร้ายอยู่บ้านนอนเปิดโทรศัพท์ฟังทุกวันเลยเปิดโทรศัพท์ผู้ใดฟังเองย้ำเปิดให้ฟังเปิดให้ผมนี่ดิจ้ะเปิดผมนี่บ่เป็น FC ของแท้อายุเท่าไรเลยยาย86เดี๋ยวก็ว่ามากบ่นี่มากบ่บ่มากบ่คัดเลือกกักดานจอหอว่าดิมากด้านจอหอจิจำได้อยู่ที่ด้านจอหอเขาว่าจังไหนในด้านจอหอก็ว่าได้บอกว่าเขาการแบบไม่มีอะไรไม่มีญาติว่าไงรู้แล้วรู้วิไปรู้ญาติย่ายขึ้นจังไหนก็ซุบตำรวจแต่ละจวนอยู่นี่ก็มาโหยเคยมาทิ้งคนละกันจะเอารถเบอร์ซีฟมาจะก่อนรถกรุงเทพเบอร์ซีฟครับรถมีรถเมล์กรุงเทพมาจอดแม่จะเอาเงินได้ไรฉันให้20 บาทแม่เอามาดูถูกมั้ยให้20 บาทมันเอาเลยอ่ะมันว่าดูถูกย่ายนะจะเอาใบรถบอกไม่มีเคยว่ามาจะให้ยืมอาปาเนี่ยอาปาเป็นอายใช่ไงล่ะเพราะว่ามีอาปาแล้วหนีเลยสิมันหนีเลยมันเชื่อปามของเขาว่าอาปาจะเลี้ยงตำรวจหรอสิเฮ็ดจังไหนตำรวจจะได้จอดไม่ค่อยสิบอดมีพฤติกรรมคือสมือนี่เฮ็ดจังไหนเนี่ยเอ้ายาย86 ปีเห็นโลกมาหลายก็ลูกก็หลานเนี่ยยายว่างไหนครับจะเฮ็ดจังไหนครับตำรวจสมนี่ครับถึงแค่คนนั้นคนที่ว่าถามอย่างว่าอย่ามีกฎหมายล่ะอย่ามีกฎหมายถ้ารู้มาทำไมล่ะมาทำไมมาผู้ดมคนรับหลังไม่อยากฟังหรอกอ๋อเอาบอกเรื่องด้านเหมียบอกเรื่องด้านเหมียเป็นในด้านด้านเป็นในด้านเบิ้งด้านจอหอเราเบิ้งมองไหนอีกไปนี่มาไหนอีกไหมมาแถวถึงหมายให้อะไรเออเบิ้งมักเบิ้งตีด้านนี่ชอบอะไรนี่เดี๋ยวชอบธรรมชาติเนี่ยชอบเดี๋ยวไม้ไผ่ต้องใต้ทะเลดีใต้ทะเลนี่แล้วนี่ผ้าคุณยายครับกำลังเตรียมสถานที่โยชอบบุญไม้เลยนี่เด้อเออพักกินโคตรกรรมเด้อฮะโอ้ยเดี๋ยวไปฝากดอกเอาไปเดี๋ยวให้รัศนาคดีก่อนจะเฝ้าบ่เนี่ยทำขนมบ้านนั้นไม่ทำขนมเอามาทายทั้งพี่ไปต่อไปขอเตะไหลเนี่ยด้วยมาลำบากลำบนหาให้กินโอ้อร่อยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จันเอาจับขึ้นซอยโอ้ยมาลำบากเขาแม่ลำบากกันมากคือเก่าวันละต้องมาเองยกมาแล้วแม่มายามลูกยามนานอีกได้ย่ายได้สิมาอีกวะนี่มาขันพี่ยามพามาอีกบ่ดิ้มแล้วเขาได้จะมาฮะดิ้มแล้วเขาได้ถ้าซื้อ